คำถามคือว่าไอ้การเผชิญหน้าของนายความมั่นคงมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามันจะปลอดภัยลงแล้วถ้ามันเกิดเผชิญหน้ากันเพิ่มมากขึ้นแล้วเรานึกภาพดูว่าไต้หวันเองเนี่ยตั้งห่างจากจีนมันแค่100กว่ากิโลเองเกิดร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับฝ่ายที่ผมกล่าวถึงอย่างมากนะฮะแล้วมีการติดตั้งขีปนาวุธจ่อมาที่จีนจึงเป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นชาวอาเซียนนะครับซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับทั้งจีนและไต้หวันแล้วคงจะต้องมาไขควนล่ะว่าถ้าเหตุการณ์มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การบริหารจัดการตัวเองอย่างไรส่วนจุดที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเรื่องของการเมืองความมั่นคงนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเราเห็นนโยบายของต่างพรรคแล้วก็ฉากทัศน์ที่อาจจะเป็นหลังจากที่รับรู้ผลเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเรื่องของดูเหมือนว่าปักกิ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็กดดันพอสมควรนะคะเขาส่งเมสเซจออกมาบอกว่าการเลือกตั้งของไต้หวันในประกันเลือกระหว่างสันติภาพกับสงครามนะคะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวไต้หวันเลือกให้ถูกต้องนะคะก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะคะการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งจะนำไปสู่สงครามระหว่างจีนกับไต้หวันหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะคะว่า DPP ที่เป็นพรรคที่มีคะแนนนำเขาก็มีนโยบายแล้วก็เรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับจีนที่ค่อนข้างจะเหินห่างนะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตึงเครียดอยู่ปัจจุบันนะคะมันจะถึงขั้นทำใหเกิดสงครามระหว่างจีนไต้หวันหรือเปล่าคะอาจารย์ในฉากทัศน์ที่ถ้า DPP ชนะการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนของเขาก็นำมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ามันจะมีความขัดแย้งถึงขนาดเกิดสงครามกันอย่างจริงจังหรือเปล่านะฮะแต่เราดูจากนโยบายของแนวโน้มของนโยบายเรื่องความมั่นคงของ DPP ที่ได้ทำมาแล้วและที่จะทำต่อไปและจะทำมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเราไปดูกรณีท่าทีของเปรียบเทียบระหว่างนะครับระหว่างไล่ชิงเจ๋อเนี่ยนะครับกับกรณีของไช่อิงเหวินเนี่ยเราก็เห็นว่าไล่ชิงเจ๋อเนี่ยมีความแข็งกร้าวมากกว่าไช่อิงเหวินไม่ใช่น้อยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เขาเคยพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระของไต้หวันด้วยซ้ำไปนะครับในลักษณะของไอ้ความเป็นอภิปรายของไต้หวันทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเกิดดีบีชนะเลือกตั้งอันนี้เรามองต่อนะครับเราไม่รู้ว่านโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่านโยบายต่างประเทศต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่เราดูจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในรัฐบาลที่ DPP ได้ปกครองประเทศปกครองเขตปกครองไต้หวันมาเนี่ย8ปีเต็มๆแล้วนี่กำลังจะครบ8ปีเต็มๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าต่อไปจะมีเรือรบของบรรดาชาตินาโต้หลักๆทั้งหลายนะฮะซึ่งปกติก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามามากๆและเข้ามาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรือรบของอังกฤษก็ดีเรือรบของฝรั่งเศสเรือรบของเยอรมนีแล้วก็อีกหลายๆชาตินะครับมาป้นเปี้ยนอยู่ในทะเลจีนใต้มาป้นเปี้ยนอยู่ในช่องแคบไต้หวันป้นเปี้ยนอยู่ในทะเลจีนตะวันออกนี่นะฮะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและขณะเดียวกันออคัสเองก็เพิ่มบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของเดอะควอดเองก็อาจจะมีการขยายบทบาทด้วยอะไรต่างๆด้วยในเรื่องความมั่นคงนี่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูจากไอ้ข้อมูลแล้วเนี่ยความเห็นของฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนนี่นะฮะว่าต้องการที่จะจำกัดบทบาทของจีนทางด้านความมั่นคงยังไงนะเท่าที่ประมวลข้อมูลมาจากสื่อต่างประเทศนะครับก็คือก็ต้องการเห็นว่าจีนควรจะต้องอยู่ภายในวงแหวนที่1นะครับพูดง่ายๆวงแหวนที่1ก็คืออะไรครับก็คือการที่สหรัฐอเมริการร่วมมือกับญี่ปุ่นร่วมมือกับเกาหลีใต้ร่วมมือกับออสเตรเลียกับพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยนะครับล้อมจีนตั้งแต่ไอ้จุดที่เป็นทะเลตั้งแต่เกาะกวมลงมานะครับผ่านมาทางนั้นทะเลจีนตะวันออกนะครับแล้วก็ลงมาถึงช่องแคบไต้หวันแล้วก็ลงมาถึงอะไรครับมาลงมาถึงฟิลิปปินส์นะครับก็คือให้จีนเนี่ยอยู่ในขอบเขตนั้นนะครับเพื่อไม่ให้จีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีบทบาทที่ก้าวข้ามเขตออกมาแล้วก็โดยที่ประเทศต่างๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนเนี่ยมองว่าจีนเนี่ยมีนโยบายที่แข็งก้าวและก้าวร้าวเป็นหมาป่าใช่ไหมครับ
หมาป่าเป็นวอริเออร์ทั้งหลายอย่างที่ว่านี่นะครับนะฉะนั้นนี่คือนโยบายที่เขาต้องการที่จะมีการดำเนินการกับจีนนะครับครับฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคำถามคือว่าไอ้การเผชิญหน้าทางด้านความมั่นคงมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามันจะผ่อนคลายลงแล้วถ้ามันเกิดเผชิญหน้ากันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วหลังนึกภาพดูว่าไต้หวันเองเนี่ยตั้งห่างจากจีนไม่แค่100 กว่ากิโลเองไอ้จุดที่แคบที่สุดนี่นะฮะนะครับนะแค่100 กว่ากิโลนะครับแล้วก็บางแห่งเนี่ยมันไม่กี่กิโลเองนะครับนะไอ้แหล่งที่ไต้หวันยังปกครองอยู่ใกล้ๆจีนนี่นะฮะนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดพื้นที่30,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่ไต้หวันปกครองอยู่ทุกวันเนี่ยเกิดไปร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับฝ่ายที่ผมกล่าวถึงอย่างมากนะฮะแล้วมีการติดตั้งขีปนาวุธจ่อไปที่จีนนะครับอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับเรานึกภาพต่อว่าแล้วผมก็ไม่สามารถนึกภาพต่อได้ว่าจีนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเราจินตนาการไปนะฮะว่าถ้าเผื่อว่ามันดำเนินการแล้วมีการเผชิญหน้ากันมากมายถึงขนาดแล้วนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสร้างความสุ่มเสี่ยงอย่างมากไม่เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะมันจะนำไปสู่ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยผมว่าคงร้อนฉากันทั่วหน้านะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือจุดสันนิษฐานที่เรามองวิเคราะห์ต่อไปภายใต้นโยบายความมั่นคงของรัฐบาล DPP ปัจจุบันนี้ที่มีอยู่แล้วว่าเขามีท่าทียังไงนะครับครับฉะนั้นเราก็จะเห็นละว่านี่คือสิ่งที่มีโอกาสที่จะที่จะเกิดขึ้นได้นะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเป็นไงครับมันก็จะทำให้การรวมตัวกันระหว่างจีนรัสเซียและก็เกาหลีเหนือเนี่ยมันก็จะยิ่งมีการแพ้กันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนำไปสู่การเผชิญหน้ากันนะฮะครับแล้วนั้นนึกภาพไปสิครับว่าและในสุดแล้วเนี่ยมันจะลงเอยยังไงนะครับผมเองก็ไม่กล้าวิเคราะห์ต่อเพราะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงนะฮะแต่ว่านี่คือสันนิษฐานจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือจากที่เราประมวลได้นี่แหละครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยและที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเปื่อมันในอนาคตแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคลี่คลายหรือว่ามีโอกาสที่จะบานปลายต่อเนื่องกันไปยังไงในอนาคตนะครับนี่คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าจีนจะบุกไต้หวันหรือว่าจะอะไรต่างหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับนะมันขึ้นอยู่กับหลายๆตัวแปรไงฮะนะครับที่เราจะต้องเอามาใช้ร่วมวิเคราะห์กันนะฮะเพื่อเราจะได้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นขาวเป็นดำนะฮะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะเรื่องแนวโน้มเท่านั้นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับทีนี้ในก่อนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งของไต้หวันก็เป็นสิ่งที่จีนจับตานะคะสถานการณ์บางทีก็มีความตึงเครียดเห็นว่าทุกปีประมาณ1996นะคะปีนั้นจีนจัดซ้อมรบทดสอบขีปนาวุธแล้วก็คือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอเมริกาด้วยอเมริกาก็ตอบโต้ด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะไปคุมเชิงใกล้ๆนะคะคือทางนี้เนี่ยท่าทีของจีนเป็นยังไงแล้วก็ท่าทีจากพันธมิตรของไต้หวันนะคะอย่างฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อผมคิดว่าในช่วงล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กันที่ชัดเจนขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือเงินแยกขั้วทางด้านความมั่นคงกันที่เด่นชัดนะฮะเพราะเราจะเห็นเลยว่าตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กันเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นี่นะฮะระหว่างสองกลุ่มนี้ที่ชัดเจนขึ้นนะอย่างกรณีของของกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนเนี่ยแล้วก็จะเห็นละนะว่าตอนนี้ความร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับกับเกาหลีใต้นะครับหรือแม้แต่กับไต้หวันเองเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่เห็นอยู่นะครับกับฉะนั้นมันก็จะมีความร่วมมือที่อาจจะหนักแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันมันก็จะเห็นแหละว่าตอนนี้นะท่าทีของฝ่ายรัสเซียกับจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นประเทศที่น้อยกว่าแต่ว่าทั้ง3ชาติเนี่ยมันก็เป็นชาติมาอำนาจนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมฮะนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นมันก็เลยทำให้ไอ้ความสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าในสุดแล้วเนี่ยถ้าสงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่นะครับนำไปสู่การบานปลายแล้วลงเอยยังไงนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะจึงเป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นชาวอาเซียนนะครับนะซึ่งก็มีความใกล้ชิดในทุกๆด้าน
นะครับกับทั้งจีนและไต้หวันนะครับรวมตลอดถึงชาติอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะครับแล้วคงจะต้องมาไขควรล่ะว่าถ้าเหตุการณ์มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การบริหารจัดการตัวเองอย่างไรนะครับถึงจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่มาจากเรื่องความมั่นคงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับคงต้องคิดกันแต่เนิ่นๆเลยนะครับค่ะแต่คือถ้าเรามองในแง่ของเงื่อนไขของทางเศรษฐกิจนะคะเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไต้หวันก็ค่อนข้างจะแนบความขัดแย้งที่อาจจะนำไปสู่เหตุที่เป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะคะหรือว่ากระทั่งสงครามดูไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาระหว่างทั้งสองประเทศถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าสถานการณ์ของจีนตอนนี้ในแง่ของเศรษฐกิจนะคะประธานสีก็เพิ่งจะยอมรับนะคะว่ามันเป็นช่วงที่ยากลำบากนะในช่วงของปีที่ผ่านมาเขาก็ยังคงต้องมีความท้าทายในการที่พยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะไต้หวันเองก็เป็นพื้นที่สำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะเป็นหัวใจของวงการชิปเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะคะซึ่งเขาก็น่าจะต้องการเติบโตแล้วก็การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในยุคทองของเขาเหมือนกันนะคะดูด้วยความจำเป็นดูด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนะคะดูทั้งสองประเทศไม่น่าจะต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงนะคะอาจารย์ครับมันก็เลยทำให้ก๊กมินตั๋งก็เลยเสนอทางเลือกไงว่าถ้าเปิดเขาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเขาเกิดชนะเลือกตั้งกันมาเนี่ยเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมก็คืออะไรครับก็คือด้านหนึ่งก็ปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก๊กมินตั๋งเนี่ยผมว่าเขาก็มีความใกล้ชิดแล้วก็ตัวโฮหยูอี้ก็ประกาศตลอดนะครับเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกายังไงก็เป็นนะครับเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของไต้หวันที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับขณะเดียวกันจีนก็เป็นพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจที่แยกออกจากกันยากเช่นกันอย่างที่เราได้มีข้อมูลกันมานี่นะครับมันก็จะเกิดของความร่วมมือแบบสามเหลี่ยมนะครับคือด้านหนึ่งไต้หวันกับจีนก็จะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจต่อไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการค่อยๆเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นค่อยไปนะไอ้ลักษณะของการสร้างไอ้ decoupling นะครับหรือแม้แต่ไอ้การชูคำว่า French Shoring อะไรต่างเนี่ยมันก็จะลดบทบาทลงนะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของจีนเองนะครับว่าคุณยังมีไอ้ comparative advantage อยู่ไหมที่จะดึงรักษาการลงทุนต่างๆต่างๆเอาไว้ในจีนนะครับซึ่งจีนเองก็คงต้องปรับเปลี่ยนด้วยอย่างมากเพราะเราเห็นแล้วล่ะว่าจีนเองคงไม่สามารถที่จะดำรงตนเป็นโรงงานแห่งโลกเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยได้มากเหมือนในช่วง20-30ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจีนมันก็แพงมากเลยขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงต้นทุนต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับความเสียเปรียบทางด้านการบริหารต้นทุนเรื่องอะไรต่อไม่ไรมันก็เพิ่มมากขึ้นแม้แต่จีนเองก็ยังต้องย้ายฐานลงมาเลยอย่างจีนตอนนี้ก็พยายามย้ายฐานมาสู่อาเซียนย้ายฐานไปแอฟริกาย้ายฐานไปตะวันออกกลางเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูซิว่ามันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็คือด้านหนึ่งนะมันก็จะมีความลงตัวทางด้านเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งก็มีการลงตัวทางด้านความมั่นคงนะครับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับคือถ้าเราดูถึงกรณีของสหรัฐอเมริกาเองซึ่งมีบทบาทสำคัญมากนะครับต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยนะครับกล่าวได้เลยว่าน่าจะมีบทบาทนำด้วยซ้ำไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ต่อด้วยว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลือกตั้งในปลายปีนี้ในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าสมมุติว่าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาแข่งกับโจไบเดนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าวิเคราะห์ต่อซึ่งมีโอกาสสูงมากที่คู่นี้จะกลับมาเป็นแคนดิเดตของทั้งสองพรรคนะฮะที่ไปแข่งขันกันถ้าเราวิเคราะห์ต่อนะครับว่าถ้าเผื่อว่าโจไบเดนเนี่ยชนะเลือกตั้งนะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะดำเนินนโยบายทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงเหมือนในช่วง4ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและอาจจะมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับนะอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้อย่างล่าสุดวันเนี้ยก็เพิ่งจะมีข่าวมาว่าโจไบเดนจะกำลังจะแซงชั่นจีนในแง่ของไอ้รถยนต์ EV นะครับว่าการใช้แบตเตอรี่จากจีนก็ดีการใช้พวกนิกเกิลลิเธียมจากจีนเนี่ยจะต้องได้รับการควบคุมเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าให้รถยนต์ EV ของจีนมาผ่านขึ้นมารวดเร็วเหลือเกินกลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้แต่ BYD ก็กำลังทำท่าจะ
จะแซงหน้าเทสลาเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนะครับเอาฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันก็จะถ้าโจไบเดนชนะเลือกตั้งนะครับเราก็ต้องดูนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตนะครับมันก็จะไม่แตกต่างไปจากไอ้4ปีที่ผ่านมานะครับอย่างแน่นอนเผลอๆจะเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าโจไบเดนจะอยู่ได้อีกสมัยเดียวใช่ไหมฮะนะแต่ถ้าเผื่อว่าทรัมป์เกิดชนะเลือกตั้งเนี่ยอันนี้จะนโยบายจะแตกต่างไปพอสมควรนะครับเช่นอะไรครับถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าจะผ่อนคลายลงเพราะอะไรครับเพราะทรัมป์เนี่ยนโยบายของเขาคืออะไรครับเขาต้องการแยกขั้วระหว่างรัสเซียกับจีนแล้วว่าเกาหลีเหนือกับให้ออกห่างจากจีนนะครับเพราะอะไรเพราะนโยบายโจไบเดนเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามันทำให้3ชาติเนี่ยใกล้ชิดกันอย่างมากอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะเรียกว่ากลายเป็นไอ้ strategic partner ที่มีความลึกซึ้งอย่างมากนะฮะมาเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับครับแต่ว่าทรัมป์เองไม่ใช่อย่างนั้นทรัมป์ถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยแน่นอนเลยความเปลี่ยนแปลงของการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะเปลี่ยนทิศทางทันทีนะครับพอทรัมป์ประกาศไปแล้วว่าเขาวันแรกๆที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สนับสนุนให้รัสเซียยังคงสู้รบกับยูเครนหรือว่าจะไม่เข้าไปช่วยให้ยูเครนรบกับรัสเซียต่อไปและข้อสำคัญคือทรัมป์ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะกอบกู้ความสัมพันธ์กับคิมจองอึนนะครับซึ่งเคยพบกันหลายครั้งแล้วก็ดูเป็นหนึ่งว่าจะมีมิกระจิตมิกระใจอยู่พอสมควรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมาเพราะทรัมป์มันเล็งเห็นแล้วนะครับว่าถ้าต้องการให้จีนอ่อนแอลงเนี่ยจะต้องหาทางที่จะลดทอนนะครับพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่ามีใครบ้างกันอย่างที่ผมเอ่ยมานี่นะฮะฉะนั้นทรัมป์ก็จะใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าที่จะเอามากดดันจีนเหมือนกับที่เริ่มสงครามการค้าเริ่มสงครามเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ปี 2018-19 นี่นะฮะอย่างที่เรารับรู้มานะฮะก็คือจะใช้ไต้หวันเนี่ยต่อรองกับจีนในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อโจไบเดนเป็นเนี่ยจะใช้ไต้หวันเนี่ยต่อรองกับจีนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยและทั้งปัจจัยการเมืองและความมั่นคงด้วยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็มองว่าจีนเนี่ยคือคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าทรัมป์นะฮะหน้าที่จะต้องหาทางที่จะควบคุมจีนเนี่ยไม่ให้พังงาขึ้นมานะครับให้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพที่มากไปมากๆกว่าในปัจจุบันนี้นะครับตัวอย่างเช่นกรณีของฝ่ายความมั่นคงแม้แต่ทูตอเมริกาประจำจีนนะฮะก็คือนิโคลัสเบิร์นเนี่ยล่าสุดให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองก็บอกว่าเนี่ยจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงก็คงจะต้องอย่างมากที่สุดก็แค่ดีริสนะครับแต่ว่ายังมีการค้าต่อกันยังมีการลงทุนระหว่างกันและกันนะครับโอกาสที่จะดีคัพปริงเนี่ยคงยากที่จะเป็นไปได้ในช่วงอย่างน้อย10ปีข้างหน้านี้แต่สิ่งหนึ่งที่อเมริกาต้องการเห็นคืออะไรครับต้องการควบคุมและจำกัดจีนเนี่ยไม่ให้พังงาขึ้นมาทางด้านความมั่นคงด้านกองทัพเนี่ยที่สามารถที่จะเสมอเทียบเท่าอเมริกาหรือว่านำหน้าสหรัฐอเมริกาได้นะครับนั่นได้คือนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่จะมีต่อจีนนะครับที่มาจากดูจากตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเองที่เข้าไปหยุดประจำในจีนก็คือทูตของอเมริกาประจำจีนเนี่ยเขาก็มีความเห็นอย่างเงี้ยนะครับครับดังนั้นแล้วนี่เราก็ต้องตีตัวต่อไปเลยว่าแล้วในสุดแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆด้วยอย่างยิ่งระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นทางไหนนะครับ